อยู่กับคันนิสาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแม่งแอคเซสซอรี่นี่แบบกูยอมแพ้เนี่ยทองแม่งเต็มตัวเลยอ่ะชื่ออะไรครับพี่ชื่อบอลครับบอลครับมันแดงงี้มาตั้งแต่ออกจากโรงงานมาเลยป่ะครับเปล่าครับทำสีใหม่ครับทำสีใหม่เดิมมันสีอะไรเดิมสีน้ำเงินครับเป็นสีน้ำเงินครับก็เลยคนละขั้วเลยนะเว้ยครับปีแรกทำสีเลยครับปีอ๋อพอจบปีแรกก็เลยทำสีเป็นสีแดงครับอันนี้ทำอะไรไปแล้วนอกจากสีก็แต่งภายในภายนอกมีนิดหน่อยๆครับครับแบบที่สไตล์เรซิ่งครับรถทั่วไปเขาแต่งกันอ๋อก็ยังเป็นเรซิ่งเปลี่ยนเป็นเบาะเปลี่ยนเบาะนะครับมีเกียร์วัดเครื่องทำอะไรไปแล้วบ้างครับเครื่องก็ใส่กล่องมานิดหน่อยครับตุกติกนิดหน่อยครับตุกติกไอ้พวกนี้นิดหน่อยเนี่ยแถวบ้านเขาเรียกหมก เปิดมาปุ๊บนี่บานตะเกียงไปหมดเลยเดิมๆเลยครับเดิมๆเดิมๆนี่คืออย่างอื่นอะเดิมหมดนะยกเว้นตัวมันอะเพราะมันจะใส่ไปเรื่อยๆนะอ่ะรถเนี่ยครับเราทำมาแล้วตอนนี้เราถึงที่สุดของเราหรือยังก็ผมว่ายังนะครับก็มันจะแต่งได้เรื่อยๆครับไม่มีวันจบอืมความตั้งใจครับอยากทำไปถึงตรงไหนดีทำแบบตอนนี้ก็คือว่าอยากทำเครื่องนะครับครับครับทำพวกฝาทำอะไรเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าอยู่ได้ทนๆหน่อยครับอืมอืมครับผมคือเป็นแนวออกแนวทำทีเดียวแล้วใช้แม่งตลอดชาติใช่ครับแบบอึดๆหน่อยครับอ่าเพราะเป็นคนใช้ของแบบทนมือทนตีนมากใช่ไหมมาอยู่กลุ่มนี้ครับทำไมถึงตัดสินใจเข้ามาอยู่กลุ่มนี้ครับมาอยู่กลุ่มนี้ก็คือว่ามากลุ่มแรกเลยที่เข้ากลุ่มมามีกลุ่มอยู่กลุ่มนี้กลุ่มแรกครับก็มีรู้สึกมีอบอุ่นดีครับมาเจอพี่น้องหลายๆคนแบบรู้สึกสนิทสนมกันมากครับดูดีแบบเป็นครอบครัวนึงเลยครับมาแล้วก็เพิ่มมีสมาชิกใหม่มาเรื่อยๆเรื่อยๆจัดสถานที่มิทติ้งมาหลายๆที่ก็มาร่วมตลอดอืมอะไรที่เรามองเห็นที่เราทำให้รู้สึกว่าอยากจะบอกคนอื่นแล้วกันให้มาอยู่กลุ่มเดียวกันเถอะก็คือแบบว่าแอดมินเขาไม่เน้นแบบว่ารถยังไงแบบไหนหรือว่าจะต้องสวยหรือว่าไงรถเดิมๆก็มาอยู่ได้ครับแบบว่าให้มาเป็นแบบรู้จักกันขับสวิฟเหมือนกันรู้จักกันดีกว่าครับอืมนี่คือครอบครัวของตรงนี้เขาเป็นแบบนี้นะใช่ครับนะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอยู่กับทรายดุดันนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อะไรครับเอครับเอครับครับผมมาดุดันแม่เลยครับพี่ดิบครับดิบแม่เอาถามงี้สไตล์เราเป็นยังไงครับอ๋อฟลัดครับเป็นฟลัดครับผมแต่ว่ามันยังไม่สุดอ่าครับผมครับตอนนี้ทำอะไรแล้วบ้างตอนนี้ผมก็แค่ปรับแคมเบอร์แล้วก็ทำสตั๊กแค่นั้นนะครับครับแล้วทำให้มันดิบที่สุดและให้มันสไตล์เดิมที่สุดของสวิตช์นะครับครับครับผมทริปเมนต์ตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็ยังไม่โอเคครับแต่ว่าในอนาคตน่าจะโอเคกว่านี้ครับก็จะปรับเข้าไปใหม่ครับผมนะครับอนาคตก็จะเล่นถุงลมครับครับก็ต้องใช้แล้วแหละพี่ต้องใช้แล้วแหละพอพี่ตัดมาขนาดนี้แม่งกระด้างตูดแข็งเลยเนี่ยใช่ครับก็จริงๆคือมันเป็นเทคนิคการแต่งนะครับในสไตล์ของฟลัดเองคือเขาอยากให้เบียดซุ้มล้อใช่แต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดของมันอยู่ในเรื่องของอุปกรณ์ใช่นะครับพอถึงจุดนึงคุณก็ต้องไม่ใช้อุปกรณ์ที่เป็นขั้นกว่าขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับขึ้นไปทำขึ้นไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้ถ้าจำถ้าเดาไม่ผิดก็คงตัดไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับมันก็จะมีความกระด้างของตัวสปริงใช่ครับพอทำไปเรื่อยๆแล้วพักนึงก็ต้องเป็นถุงลมแล้วเพื่อให้สะดวกในการใช้งานใช่ถูกต้องครับผมนะครับแล้วมันก็จะทำให้คุณเป็นฝรั่งแบบสบายใจสบายใจไม่ดิบไม่ใช่ไม่ดิบไม่ต้องทนทรมานฟังเสียงตัวเองแบบนะเราต้องเป็นกันทุกคนถูกไหมครับสำหรับฝันใช่ครับความตั้งใจต่ออย่างนี้นอกจากถุงลมทำอะไรต่อดีครับพี่ก็อาจจะเป็นข้างในครับเพราะข้างในผมจะเน้นเดิมครับให้เหมือนใช้สวิตช์ที่สุดเหมือนของสวิตช์นะครับไม่เปลี่ยนอะไรครับแต่ว่าก็เริ่มจะเปลี่ยนแล้วมองๆน้องๆไว้สวยๆทั้งนั้นผมว่าบอกคู่หน้าพี่จะเริ่มไปแล้วฮะใช่ไหมฮะใช่มันจะมาเป็นสเต็ปไปเรื่อยครับอีกสักแป๊บนึงอีไฮดาข้างบนจะเริ่มมีดาวไลท์ใช่ใช่ครับ VIP ครับมันจะมาเรามาทรงนั้นนะครับเพราะว่าสวิตช์จริงๆคือเขาก็ไม่ได้จำกัดใช่ไหมว่าจะแต่งสไตล์ไหนใช่ครับมีหมดครับผมแล้วแต่คนชอบสวิฟต์มันมีตั้งแต่แบบเห็นเป็นเรซซิ่งก็มีใช่ครับเป็น VIP ก็มีฝัดก็มีใช่ไหมครับซึ่งทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยพี่ก็จะรวมไปคันเดียวกันนั่นถูกไหมแปะโอเคมาอยู่กลุ่มนี้ครับ
ก็ทำไมถึงตัดสินใจมาอยู่กลุ่มนี้ครับพี่อ๋อพอดีได้มาแจมอยู่2ครั้งครับครับผมก็เลยรู้สึกว่าอบอุ่นดีเป็นกันเองรู้สึกว่ามันมีหลายหลักหลายสไตล์หลายรูปแบบทั้งเดิมทั้งขั้นสูงอะไรเงี้ยมีหมดเลยครับเราสามารถได้ดูกันหมดเลยถ้าเข้ามานะจะได้ดูแต่ว่าคุณแต่งแบบธรรมดาคุณจะใช้ยังไงแต่งยังไงจะขึ้นมาคุณก็จะมันจะอัพไปเป็นยังไงแล้วจะเลือกหลายสไตล์ที่คุณชอบแล้วมันจะเห็นภาพจริงง่ายไหมคุณมาแจมที่นี่ครับครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคลับอื่นเขาก็จะแยกเป็นสไตล์เขาใช่ไหมคือถ้าเป็นสวิฟที่เป็นฝัดมันก็จะเป็นฝัดกันหมดทั้งทั้งคลับถ้าเป็นสวิฟที่เป็นเลสซิ่งมันก็จะมาแต่งเลสซิ่งหมดเลยแต่นี้มันจะรวมกันใช่ครับนี่คือข้อดีที่ทำให้เราตัดสินใจมองหาพาร์ทหาชุดแต่งอะไรได้ง่ายขึ้นใช่ครับถูกต้องครับถ้าบอกกับคุณผู้ชมทางบ้านได้ที่เขาขับสวิฟอยู่ให้เขาเข้ามาขับนี้จะบอกอะไรเขาครับลองเข้ามาชมดูนะครับเข้ามาดูในเพจของสวิฟเจอใครไปต้องถ่ายครับแล้วเขาจะมีการโพสต์รูปกันโพสต์รูปต่างๆตั้งแต่แต่งหลายสไตล์มากครับครับเราสามารถศึกษาจากดูตรงนี้ได้แล้วเข้ามาคุยกับครับแอดมินได้ครับเขาเป็นกันเองมากครับผมเรื่องเสียตังค์มีไม่จบไม่สิ้นนะครับรับประกันได้ใช่ครับเพราะว่ามันอยู่ที่กิเลสกับตังค์ในกระเป๋านะฮะแล้วมาคุณเนี่ยกิเลสเยอะแน่ๆเจอสนับสนุนเรื่องกิเลสกันนะครับนั่นคือเข้ามาดูก่อนที่คุณจะตัดสินใจหรืออะไรเปลี่ยนอะไรหรือจะใส่อะไรเพิ่มใช่ครับนะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับ